ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะคุณอิกคะต้องบอกว่าการให้บริการเกี่ยวกับการบริการเพื่อสุขภาพนี่ลุ้นกันพอสมควรนะจะได้คลายล็อกไหมรอบ3เพราะจริงๆไปลุ้นรอบ2ผิดหวังมารอบนึงแล้วรอบ3นี่แบบสลับไปสลับมาเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้นะคะจนวันศุกร์ที่ผ่านมาโล่งอกแล้วได้เรียบร้อยแล้ว1มิถุนายนนี้นะคะสามารถให้บริการได้ค่ะก็เป็นบริการเพื่อสุขภาพก็จะประกอบด้วยนวดไทยนวดแผนโบราณสปาต่างๆก็อยู่ในกลุ่มตรงนี้เพิ่งรู้นะว่าในกลุ่มนี้มีผู้ประกอบการเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่ว่ามีเขาบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาปิดไปเนี่ยตกงานไป 200,000 คนโอ้โหเยอะมาก2เดือนนี่คือว่างงานจริงๆ 200,000 คนไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะเพราะรายได้หายไปเยอะไงหายไปเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับหนึ่งในผู้ประกอบการนะคะหลังจากคลายล็อกเรียบร้อยและ1มิถุนายนสามารถที่จะกลับมาดำเนินการได้นะคะเราจะไปกันที่คุณพิทักษ์โยธานะคะตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดแผนโบราณนะคะสวัสดีค่ะคุณพิทักษ์คะสวัสดีครับคุณพิทักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคะรุ้นไหมคะระยะ3นี่เห็นแบบหัวร้านนวดนี่ลุ้นพอสมควรนะฮะก็คือผู้ประกอบการก็มารวมตัวกันแล้ววันนี้พอประกาศสบค.เมื่อวันศุกร์นะเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์แถลงอืมใช่ครับแถลงข่าวเสร็จเนี่ยก็พากันดีใจจนร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าอัดอั้นมานานแล้วนะเพราะว่าลำบากกันมานานแล้วนะครับหลายคนก็แบกรับค่าเช่ามาเยอะพอสมควรครับที่ผ่านมานี่2เดือนนี้เรามีคิดไหมว่าอาชีพในส่วนของการให้บริการเกี่ยวกับเสริมความงามหรือสุขภาพนวดต่างๆเนี่ยมันน่าจะปลดล็อกช้าเรามีมองหรือมองลู่ทางอย่างอื่นไว้ก่อนไหมคะหรือว่ามันไปไม่ได้จริงอันนี้เราก็มองลู่ทางอย่างอื่นไว้ก่อนด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะพิษเศรษฐกิจโควิด-19 เนี่ยแพร่กระจายไปทั่วทุกหย่อมหญ้าทุกสาขาอาชีพนะฮะอย่างหมอนวดเนี่ยจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่มีใครรับนะครับเราก็มาคิดกันว่าจะทำยังไงถึงจะได้มีงานทำมีอาชีพมีรายได้นะฮะก็ไปขายทุเรียนบ้างขายอาหารบ้างแตกต่างกันไปแต่ละร้านนะฮะเจ้าของร้านเองก็ดีครับรอบนี้นี่ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยทำธุรกิจมาเลยไหมฮะคุณพิทักษ์ครับใช่ครับในรอบ30ปีนะฮะผมเองอยู่ทั้งวงการท่องเที่ยวมีบริษัททัวร์ด้วยแล้วก็ร้านนวดด้วยนะฮะกระทบทั้ง2ทางไม่มีรายได้เข้ามาแบกรับภาระตั้งแต่เดือนมกราจนถึงณตอนนี้นะครับอ๋อแสดงว่าที่เราได้รับผลกระทบเนี่ยตั้งแต่มกราก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มันเริ่มน้อยลงละถูกไหมคะเราได้รับผลกระทบก่อนคือเราได้รับผลกระทบพอๆกับกลุ่มที่เรียกว่าผู้ประกอบการโรงแรมหรือท่องเที่ยวต่างๆเพราะว่าถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันเพราะเราก็ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวใช่ไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่ใช่ครับปกติวันหนึ่งที่ร้านนวดผมเนี่ยก็600ถึง700คนนะฮะพอจีนประกาศหรือว่าต่างประเทศประกาศเนี่ยก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยผมจนต้องได้ประกาศให้นวดฟรีแต่ให้ทิปกับหมอนวดกับพนักงานก็พอแล้วนะครับที่ร้านเราหมายถึงเพื่อให้อย่างน้อยหมอนวดที่เขาทำอาชีพตรงนี้เขามีรายได้เลี้ยงตัวเองเราในฐานะผู้ประกอบการเราคิดว่าเราไม่ยอมแบกรับภาระถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็คือช่วยเหลือกันมาโดยตลอดจนมาถึงวันที่18มีนาเนี่ยทางภาครัฐสั่งปิดร้านนวดนะฮะเราก็ต้องเจ็บหนักพอสมควรนะฮะพนักงานก็ต้องตกงานเจ้าของร้านก็ต้องแบกรับค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำค่าพนักงานอีกด้วยนะครับเหมือนผู้ประกอบการโรงแรมเลยครับค่ะพี่พิทักษ์คะในส่วนของกลุ่มของผู้ประกอบการตรงนี้แล้วก็รวมถึงพนักงานนวดต่างๆเนี่ยเขาได้เงินเยียวยา 5,000 มั้ยคะหมอนวดเนี่ยยังได้ไม่หมดนะฮะหมอนวดเนี่ยยังไม่ครบอืมได้แต่ยังไม่ครบครับยังรอกันอยู่นะฮะ2เดือนกว่าแล้วหลายคนก็ยังไม่ได้เลยครับค่ะหมายถึงติดอะไรคะเราไปยื่นสิทธิ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอย่างพนักงานผมมีทั้งประกันสังคมนะฮะแล้วก็พนักงานนวดทั่วไปก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะฮะก็ตีกลับมาทบทวนสิทธิ์ก็ยังตีกลับมาเป็นเกษตรกรบ้างแต่เงินเกษตรกรก็ยังไม่ได้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะอาจจะต้องแยกกลุ่มนะประกันสังคมก็อาจจะช้านิดนึงรอประกันสังคมแต่ว่าที่ไม่ใช่อยู่ในประกันสังคมเขาก็จะได้สิทธิ์เยียวยา 5,000 ถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะแล้วตรงนี้นะคะกลับมาเปิดแล้วเราเตรียมความพร้อมอะไรอย่างไรเพราะเราเชื่อว่าบริการจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถูกไหมคะเราเตรียมตัวยังไงบ้างถูกต้องครับอันนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับก็คือมาตรการ
ช็คตรวจสอบลูกค้าก่อนนะฮะมีจุดคัดกรองมีการวัดอุณหภูมิลูกค้าใส่แมสมาไหมหมอนวดเนี่ยได้รับการอบรมใส่แมสใส่เฟสชิลเตรียมการไว้ก่อนฮะมีเจลล้างมือก่อนที่จะนวดให้ลูกค้านะครับเราคิดไหมเพราะว่าอาชีพนี้หลายๆคนพูดตรงๆก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อเราคิดว่าเราเปิด1มิถุนายนเนี่ยจะมีลูกค้ามาใช้บริการไหมแน่นอนช่วงนี้ยังไม่มีต่างชาติแน่นอนน่าจะเป็นคนไทยเราคิดเราประเมินไหมว่าพอเปิดจริงๆคนมาใช้บริการก็ไม่มากครับก็คือน่าจะมีแค่ 20% เองครับเพราะว่าอย่างร้านผมเนี่ยไม่มีฐานลูกค้าคนไทยเลยนะถึงเปิดได้ก็อาจจะไม่มีมีน้อยถึงไม่มีเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมการทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับตอนนี้ครับแล้วอย่างนี้คุณพิทักษ์มีแผนในการที่จะไปกระตุ้นให้อย่างน้อยๆคนไทยเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็กลับมาใช้บริการของเรามากกว่า 20% ที่เมื่อกี้ที่พี่ทักษ์บอกเมื่อสักครู่นี้มีวิธีการยังไงบ้างฮะคือตอนนี้เราก็เตรียมการที่จะออกสื่อนะฮะว่าร้านนวดของเราเนี่ยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเสริมบริการเพื่อสุขภาพนะฮะสปสนะฮะแล้วก็มีการจุดคัดกรองและร้านนวดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แออัดขนาดนั้นผู้คนจะมานวดทีละ5คน10คนอย่างน้อยก็มาทีละคนชั่วโมงนึงนะฮะ2ชั่วโมงมาอีกคนนึงนะฮะมันจะน้อยกว่าที่อื่นที่ไปใช้บริการแล้วก็การทําความสะอาดของเราเนี่ยสามารถพ่นยาฆ่าเชื้อมีถ่ายคลิปถ่ายการทำความสะอาดนวดเสร็จเราลื้อผ้าปูที่นอนคนที่มานวดก่อนหน้านี้เอาไปเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งถึงรับลูกค้าอีกคนนะฮะมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่วิทักษ์ถึงจะคุ้มทุนในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะอย่างน้อยก็ต้อง 50% นะฮะถึงจะคุ้มทุนนะครับแล้วยังเมื่อกี้ที่พี่วิทักษ์บอกว่าเราประเมินกันเพียงแค่ 20% นั่นหมายความว่าเรากำลังแบกรับค่าใช้จ่ายไอ้ที่เหลืออยู่แล้วฮะนั่นหมายความว่าการกลับมาเปิดรอบนี้ยังไงก็ขาดทุนใช่ครับเปิดมารอบนี้ยังไงก็ขาดทุนแต่ทำไมถึงเปิดนะฮะเพราะว่าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพนักงานนวดนะตอนนี้ที่กำลังเครียดกันอยู่นะไม่มีงานทำไม่มีรายได้นะฮะต้องทำตัวนี้ไปก่อนไปพอประทังให้มีรายได้มีเงินซื้อข้าวซื้อน้ำกินไปก่อนนะครับค่ะประทังเฉพาะหน้างั้นพี่พิทักษ์มองสเต็ปยังไงว่าถ้ามิถุนาเนี่ยนะกลับมาเปิดให้บริการเราคิดว่า 20% เนี่ยมันจะช่วงกี่เดือนแล้วกว่าจะไปถึง 50% ถึงจุดคุ้มทุนเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลาถึงสิ้นปีไหมหรือต้องรอปีหน้าโอ้ผมมองว่าน่าจะถึงปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจน่าจะซบยาวไปถึงปีหน้าเลยครับครับถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อนานแค่ไหนครับพี่พิทักษ์ที่เราจะเห็นการล้มหายตายจากของบรรดาผู้ประกอบการฮะอยู่ไม่ได้อะถ้าอยู่ไม่ได้นี่ฮะตอนนี้ก็ล้มหายตายจากไปปิดกิจการไปเยอะพอสมควร 35% ของร้านนวดทั้งหมดนะฮะทั่วประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกเดือนหนึ่ง2เดือนโดยไม่มีการผ่อนปลนให้เปิดร้านนวดเนี่ยอาจจะไปถึง 50-60% เลยนะครับที่จะปิดร้านนวดนะครับค่ะหมายถึงณขณะนี้เปิด1มิถุนายนก็ถือว่าคลายล็อกแล้วถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ได้ผ่อนคลายก็จะรณรงค์ให้คนไทยมาใช้บริการให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับค่ะในส่วนของความเดือดร้อนนะคะตั้งแต่ปิดกิจการไปก่อนหน้านี้นะคะอย่างน้อย2เดือนไปจนถึงขณะนี้ถ้าฟังพี่พิทักษ์แล้วเนี่ยโหยเหนื่อยนะคะเปิดมาแค่ 20% กว่าจะกลับมา 50% ถึงปีหน้าเราคิดว่าเราจะเสนออะไรที่ภาครัฐควรจะมาอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงนี้อย่างน้อยก็ดำรงไว้บรรดาหมอนวดทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องออกจากอาชีพนี้หรือตกงานหรือกลายเป็นคนว่างงานไหมคะก็อยากจะเสนอภาครัฐนะอย่างที่มีการผ่อนปลนแล้วก็มีการรณรงค์ให้ไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยนะฮะก็คือมีการช่วยเหลือเหมือนโรงแรมนะฮะจ่ายค่าโรงแรมแค่ 50% ที่มีโครงการของภาครัฐร้านนวดเองผมก็อยากให้มีมาตรการเดียวกันกับภาคการท่องเที่ยวทั่วๆไปนะครับอย่างภาครัฐมาช่วยอุดหนุนร้านนวดด้วยนะฮะให้คนเข้ามานวดอาจจะจ่ายแค่ 50% คนก็อาจจะเข้ามานวดได้เยอะกว่าเดิมนะครับค่ะหมายถึงว่าภาครัฐนี่หมายถึงคนที่อยู่ในระบบราชการหรือหมายถึงกลุ่มไหนยังไงคะพี่พิทักษ์จะได้เอาชัดๆเลยเวลาทำแคมเปญจะได้ชัดๆ
ก็คือกลุ่มข้าราชการและข้าราชการและวิสาหกิจใช่ครับและวิสาหกิจครับลดให้ 50% เลยใช่ครับโดยภาครัฐมาอุดหนุนเหมือนโรงแรมที่มีโครงการปลายปีนี้นะฮะจ่ายทางภาครัฐช่วยค่าโรงแรม 50% เจ้าของคนที่มาใช้บริการเนี่ยจ่ายแค่ 50% นะไทยช่วยไทยประมาณนี้นะครับอ๋อเหมือนส่งเสริมให้คนไทยถ้ามาใช้บริการนวดนะคะภาครัฐก็จะมีเงินส่วนหนึ่งอุดหนุนส่วนต่างให้ส่วนผู้ประกอบการก็จะรับไปส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายส่วนหนึ่งให้ถูกไหมคะครับพี่ทักษ์ครับคือถ้าสมมตินะผมมองอีกมุมหนึ่งคือโอเคเอาละเราต้องเรียกร้องจากทางฝั่งของรัฐบาลแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าเรามีวิธีไหนที่เราจะช่วยตัวเองได้บ้างในช่วงเวลาแบบนี้เช่นไอ้ค่าใช้จ่ายที่บอกว่าลดไปแล้วเนี่ยมันมีตรงส่วนไหนที่ไปบีบออกมาอีกได้ไหมหรือทางฝั่งของราคาขายเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเพิ่มราคาขายเพิ่มมาร์จิ้นตรงนี้ได้ไหมฮะพี่พิทักษ์ในชีวิตความเป็นจริงเป็นไงฮะในชีวิตความเป็นจริงนะฮะถ้ามองตามเศรษฐกิจณตอนนี้นะครับก็คือถ้าจะไปเพิ่มค่าบริการเนี่ยลูกค้าตอนนี้ก็คือไม่น่าจะไหวไม่มีเงินนะไม่น่าจะไหวนะครับแล้วลดต้นทุนนะฮะเพราะว่าตอนนี้พี่พิทักษ์บอกนะครับคือมันต้องมี social distancing นั่นหมายความว่า capacity หรือว่าจำนวนของลูกค้าที่เข้ามามันต้องน้อยลงแน่ๆอยู่ละนะครับมันมีตรงไหนที่เราไปลดต้นทุนได้เพิ่มไหมฮะตอนนี้ลดต้นทุนก็คือเราจะเปิดอย่างร้านผมนี่ฮะมีมากกว่า10กว่าห้องนวดนะฮะเราจะเปิดแค่ห้องนึง2ห้องเท่านี้นะครับแล้วก็รับลูกค้าเฉพาะที่โทรมาจองก่อนล่วงหน้านะฮะเราจะเปิดแอร์เป็นเวลานะฮะก่อนลูกค้ามา5นาทีอย่างนี้นะครับ10กว่าห้องแต่เปิดแค่1ถึง2ห้องเหรอเราไม่เปิดมากกว่านี้เหรอคะอาจจะเว้นห้องหรืออะไรอย่างน้อยเพิ่มความถี่เพิ่มจำนวนเพราะห้องมันแยกถูกไหมคะครับอันนี้ก็หมายถึงครั้งหนึ่งนะฮะอ๋อต่อครั้งต่อรอบต่อครั้งต่อรอบแล้วก็เวียนกันนะก็คือประหยัดแอร์ประหยัดน้ำประหยัดไฟประมาณนี้นะครับค่ะถ้าดูแล้วนะคะข้อเสนอให้ภาครัฐช่วยนี่เรายังมีมาตรการอย่างอื่นไหมมาตรการทางภาษีหรืออะไรที่จะขอยกเว้นจากภาครัฐได้ไหมคะอย่างน้อยอันนี้ผมกำลังขอมาตรการทางภาษีกับทางภาครัฐอยู่นะฮะว่าให้ผ่อนปรนภาษีร้านนวดด้วยนะครับอันนี้ผมกำลังทำเรื่องแล้วก็จะส่งให้ทางสปส.นะครับค่ะภาษีปัจจุบันเราเสียอยู่เท่าไหร่ยังไงแล้วที่เราขอไปลดไปเหลือเท่าไหร่คะอันนี้ก็คือยื่นข้อเสนอไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่มีการตอบรับกลับมาก็ต้องรอฝั่งรัฐบาลก็คืออยากจะให้ลดภาษี80-100%เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการร้านนวดแบกรับภาระเยอะมากครับเหมือนกับขอยกเว้นนะเหมือนคล้ายๆขอยกเว้นภาษีชั่วคราวเพราะตอนนี้หนึ่งการเปิดให้บริการก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้หรือมีลูกค้าเท่าเดิมคือถ้าพูดตรงๆเปิดมาก็ขาดทุนด้วยซ้ำใช่ไหมคะเลยจะขอเวฟภาษีตรงนี้ไปเรายื่นไปนานหรือยังคะข้อเรียกร้องในส่วนตรงนี้อันนี้คือข้อเรียกร้องก็ยื่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงก็จะร่างทำเป็นหนังสือออกมาอีกรอบก็จะประมาณอาทิตย์หน้าจะยื่นเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็รวมรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดก่อนนะครับครับเอฟทำผมอยากทำความเข้าใจนิดนึงว่าอย่างอุตสาหกรรมการนวดเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญต่อในมุมอาจจะเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวในมุมไหนเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นน้ำหนักที่จะไปเรียกร้องกับทางฝั่งของรัฐบาลให้เขาได้เห็นในความสำคัญในมุมนี้เหมือนกันในมุมของพี่พิทักษ์เนี่ยคิดว่ายังไงฮะก็คือนวดไทยเนี่ยได้รับการเป็นมรดกโลกมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกนะเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือน12วันที่12ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย 90% สิ่งแรกที่นึกถึงคือนวดไทยและสปาไทยนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์จุดสำคัญคือเงินหมุนเวียนในวงการนวดไทยเนี่ยเยอะมากนะแต่ไม่มีการเปิดเผยหรือว่าแสดงออกมาให้ทางภาครัฐได้เห็นนะครับเพราะว่าวงการนวดไทยเนี่ยทำมาหลาย10ปีแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศมากพอสมควรนะครับค่ะพี่พิทักษ์ประเมินเป็นตัวเลขให้เราเห็นคร่าวๆได้ไหมอย่างน้อยภาครัฐจะได้เห็นว่าในส่วนของตรงนี้มันเม็ดเงินขนาดไหนและภาครัฐจะมีระดมนโยบายในการโปรโมทแคมเปญต่างๆขนาดไหนเอาคร่าวๆพี่พักอยู่ในวงการเนี่ยคิดว่าเม็ดเงินตัวเลขรายได้ตรงนี้รวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่300ล้านต่อเดือนนะฮะทั่วประเทศนะครับหมายถึงทั่วประเทศนะ300ล้านต่อเดือนนะคะใช่ครับ 3,600 ล้านต่อปีถูกต้องไหมคะถูกต้องครับ 3,000 กว่าล้านนะ
สมมุตินะพี่พิทักษ์สมมุตินะครับว่าข้อเรียกร้องของพี่พิทักษ์ที่จะยื่นเสนอต่อทางฝั่งของรัฐบาลแต่ถ้าสมมุติกรณีที่รัฐบาลเขาตีตกมานะครับจริงๆเขาอาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆนะครับที่เขาต้องเรียงลำดับเนี่ยนะฮะทางการของเราเนี่ยทางสมาคมของเราเนี่ยเรามีแผนการยังไงสมมุติเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางฝั่งของภาครัฐเลย1 2 3เราเรียงยังไงฮะ1 2 3นะฮะถ้ายังไม่มีมาตรการการช่วยเหลือนะฮะเราก็จะดำเนินการเรียกร้องแล้วก็จะเข้าพูดคุยขอเข้าประชุมไปชี้แจงแถลงว่าทำไมถึงไม่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการเยียวยาหรือวางมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมนวดไทยนะก็จะเข้าไปพูดคุยและขอเข้าประชุมกับทางภาครัฐต่อไปนะครับค่ะเท่าที่ดูคลายล็อกมาเงื่อนไขกฎกติกาอะไรต่างๆที่มันก็ยังไม่ได้ 100% นะคะในส่วนตรงนี้คิดว่ากระทบไหมกับการเปิดรอบนี้หรือเราอยากให้คลายเลย 100% เรามั่นใจว่าเราคุมได้เราเอาอยู่อันนี้ผมจริงจริงๆแล้วนะฮะที่การติดเชื้อนะฮะในประเทศไทยเนี่ยคือแทบเป็นศูนย์เลยอย่างเมื่อก่อนหน้านี้ที่มีข่าวบอกว่าเคอรี่ติดเชื้ออยู่3คนก็ยังส่งของทุกวันไม่มีการปิดเคอรี่ส่งไปทั่วประเทศทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับอย่างคลินิกทำฟันติดเชื้อคุณหมอติดเชื้อในเฟส2ก็ยังเปิดซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็มีไอพ่นน้ำเนี่ยทำฟันเนี่ยมาก่อนหน้านี้ก็ยังเปิดได้นะฮะแต่สำหรับร้านนวดเนี่ยคือ 100% เลยนะครับที่จะปลอดภัยเพราะว่าได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วเราทำตามขั้นตอนหมดทุกอย่างเลยครับค่ะตอนนี้นะคะในระบบของร้านนวดหรือในระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อสุขภาพความงามอะไรต่างๆนะคะพร้อมทั้งระบบที่จะกลับมาให้บริการไหมหรือหลายคนอาจจะรอก่อนเพราะว่าถ้าลูกค้า 20% เปิดก็เจ๊งอะมันก็ไม่ไหวอะพร้อมจะกลับมาทั้งระบบไหมหรือกลับมาได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์พร้อมที่จะกลับมาเนี่ยประมาณ 45% เท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็ยังอยู่แหล่งท่องเที่ยวกันอยู่นะฮะยังรอนักท่องเที่ยว 100% นะครับอย่างที่ภูเก็ตหรือว่าตามเกาะต่างๆพังงานสมุยนะฮะตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะฮะก็ต้องปิดร้านต่อไปก่อนนะครับอย่างสปาใหญ่ๆนะฮะก็ยังคงจะปิดอยู่นะครับคือถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าจะยังเปิดไม่ได้ถ้าตราบใดเรายังไม่ได้เปิดการบินถูกไหมคะถ้ายังไม่ได้เปิดให้เที่ยวบินต่างประเทศบินเข้าเหมือนปกติก็รุ้นเดือนกรกฎาคมกันอีกรอบนึงถ้าเปิดก็อาจจะมีรุ้นว่าสถานให้บริการที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดใหญ่ๆอาจจะกลับมาเปิดได้แสดงว่า 45% นี่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวจุดใหญ่ๆก็ต้องยังหยุดต่อเนื่องยาวไปอีกถูกไหมคะถูกต้องครับยังคงจะหยุดต่อไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆจากใจเลยหยุดมา2เดือนนะคะอยากจะสื่อสารบอกอะไรสั้นๆกับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยกลับมาให้บริการแล้วเนี่ยเขาจะได้เชื่อมั่นแต่อย่างน้อยคนไทยต้องมาช่วยไทยด้วยกันค่ะครับก็อยากจะให้คนไทยเชื่อมั่นและเชื่อใจกลุ่มบริการร้านนวดต่างๆนะฮะซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขกรมบริการส่งเสริมเพื่อสุขภาพนะครับเรามีการคัดกรองและใส่แมสใส่เฟสชิลบริการลูกค้าและมีเจลล้างมือทุกอย่าง อยากให้ไทยช่วยไทยมาใช้บริการนวดให้เยอะๆนะครับไทยช่วยไทยเราไปรอดแน่ขอบคุณครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่พิทักษ์ขาสู้ๆครับพี่ครับค่ะขอบคุณนะคะครับครับค่ะคุณพิทักษ์โยธานะคะตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดแผนโบราณฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจนะอย่างที่บอกนะกลับมาเปิดไม่ใช่ว่าลูกค้าจะมาเต็มพรึบเพราะเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งคนไทยก็ยังคิดหนักอ่ะจะไปใช้บริการไหมยังไม่กล้าพูดตรงๆแต่ว่าทางร้านต่างๆเขาพยายามที่จะสร้างความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งการจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปในร้านพนักงานเองก็จะสวมนั่นสวมนี่เพื่อที่จะทำให้เรานั้นมั่นใจเพราะฉะนั้นอีกมุมนึงเนี่ยนะครับก็คงต้องลุ้นกันต่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนที่บรรดาผู้ประกอบการตอนนี้แบกรับกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานทางฝั่งของรายได้โอ้โหเนี่ยฮะก่อนหน้านี้อาจจะไปจับกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นหลักไงไอตอนที่ช่วงประมาณ5ปี10ปีที่ผ่านมามันก็เติบโตอย่างต่อเนื่องไงถูกมั้ยนักท่องเที่ยวเยอะเป็นหลักกลุ่มหลักเลยไงทีเนี้ยพอเราไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงหรือหันมาจับ
ในส่วนของตัวคนที่เป็นลูกค้าคนไทยมากเพียงพอเนี่ยมันก็เลยสูญเสียความสมดุลไปพอฝั่งที่มันเป็นนักท่องเที่ยวหายไปวืบเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นไงฮะไปเลยไปล้มคลื่นเลยเพราะฉะนั้นนี่ในวิกฤตก็ต้องมีโอกาสนะคะเรามาปรับสมดุลนะคะในการสร้างลูกค้าที่เป็นคนไทยด้วยกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเรียกว่าเป็นการบาลานซ์เวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยนะคะคนไทยด้วยกันช่วยคนไทยด้วยกันแล้วก็ช่วงแรกเราเชื่อว่าเขาจะเปิดท่องเที่ยวไทยก่อนเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยคนไทยสำคัญมากนะคะแต่อย่างไรก็ถือว่าต้องให้กำลังใจและที่สำคัญมาตรการภาครัฐต่างๆที่ขอเรียกร้องไปก็ต้องรอดูด้วยว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไรแต่ฟังดูแล้วบอกตรงๆนะเห็นใจจริงๆเหนื่อยสองเดือนแล้วในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยยังไม่เปิดบินยังไม่รู้ว่านับจากนี้3เดือน4เดือนหรือ5เดือนนะคะที่ประกอบการไม่ได้เลยใช่แต่ว่าจริงๆอีกมุมนึงนะผมสั้นๆตรงนี้แล้วกันคือจริงๆแล้วในคนไทยหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนวดเนี่ยเก่งเรื่องนึงนะคือไอ้พวกครีมไอ้พวกไอ้น้ำมันอะไรต่างๆที่นวดแล้วมันจะมีกลิ่นหอมๆทำมาจากสมุนไพรพวกนี้จริงๆถ้าทำตลาดดีๆผมว่านี่คือโอกาสนะนี่แต่โอเคมันไม่ง่ายมันต้องมีการเรื่องสร้างแบรนด์เรื่องของวัตถุดิบอะไรต่างๆมันต้องมีการค้นคว้าวิจัยต่างๆแต่ถ้าทำได้ไม่แน่ตรงนี้คุณอาจจะเป็นการพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้าแล้วก็อาจจะส่งออกไปยังต่างประเทศก็ได้นะใช่แล้วอาจจะเป็นไฮไลท์ของบ้านเราที่คนอยากจะมาจริงๆฝรั่งก็ชอบมานวดไทยนวดโบราณอย่างเงี้ยบ้านเราอยู่แล้วด้วยใช่ครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะอ่ะพักก่อนค่ะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ